ตัวตนนั้นเลยเหมือนกับเขาคิดว่าในอดีตอาจจะชาติเขาเคยเป็นอะไรมาก่อนเขาเป็นอะไรแล้วมีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเขาก็ไม่แน่ใจในอดีตชาติอะไรมันมีไหมมีชาตินี้ชาติหน้าไหมอะไรอย่างนั้นเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นเขาไม่รู้จักขันธ์ธาตุชนะที่พระเจ้าสอนในอนาคตเขาก็คิดกันที่จะเป็นไปในอนาคตเขาจะไปเป็นอะไรเราจะเป็นหรือหนอเราจะไม่เป็นหรือหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไรหนอเขาก็ตึกไปถึงอนาคตพอตายไปเขาจะไปเป็นอะไรเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยเนี่ยก็เป็นความฟุ้งซ่านไปเนี่ยเนี่ยเป็นวิจิกิจฉาทั้งหมดมันก็จะต่างกันนิดนึงซึ่งก็อาจจะในอดีตถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็อาจจะคิดอย่างเงี้ยโอเคผมขอเท่านี้ก่อนก็ได้พระคุณเจ้าจะมีอะไรถามไหมครับเพื่อหล่อดวงทิศเจริญพรคือจริงๆนะอาตมาก็จริงๆที่โยมพูดนะครับก็คือถูกต้องตามที่คือโยมเป็นคนที่คือโยมทั้งหมดนะครับอาตมาถือว่ามีความรู้น้อยกว่าโยมมากนะครับแล้วก็อาตมาก็พยายามนะครับคือจริงๆแต่เดิมตั้งแต่ตอนบวชนะครับโอ้โหมุ่งหวังที่จะโอ้โหจะทรงพระไตรปิฎกแต่คราวนี้ก็ด้วยสภาพแวดล้อมก็คือคบบุคคลที่ไม่ควรคบนะครับไม่มีกัลยาณมิตรก็เลยเรียนบาลีไปด้วยไม่ศรัทธาคือจะสอบได้อย่างเดียวนะครับถ้าศรัทธาจริงๆเนี่ยในที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยทั้งมงคล38ประการทั้งวิสุทธิมรรคทั้งอะไรเนี่ยคงจะมีความรู้มากกว่านี้นะครับก็คือเรียนด้วยไม่มีศรัทธาด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วคืออาตมาก็จะมีความเห็นแย้งกับโยมนิดนึงตรงที่ว่าการที่ว่าเราลองตึกเรานึกคิดอะไรที่เป็นสภาวะธรรมะถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกตรงตามพระปริยัติก็ตามแต่คราวนี้ก็เหมือนกับว่านักเรียนที่เขาเรียนด้วยแล้วเขาก็ทำงานไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มภูมิประสบการณ์ไม่ใช่ว่าจะต้องจบปริญญาตรีก่อนแล้วก็ค่อยมาทำงานอะไรอย่างนี้ก็คือไอ้ตอนเรียนก็เหมือนกับว่าเราได้มีอุปนิสัยไปด้วยอาจจะถูกหรือไม่ถูกคราวนี้เรียนไอ้ปริยัติเนี่ยมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆคราวนี้ตรงไหนนะมันจะเดินไปได้ตรงไหนมันจะเดินไม่ได้นะครับอาตมาก็มองว่าลองทำไม่น่าจะผิดอะไรแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยเพราะอินทรีย์สังวรนี่เป็นสิ่งที่ควรทำนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนให้จบหมดเลยแล้วก็ค่อยมาปฏิบัติอันนี้อาตมามองว่าไม่เห็นด้วยเราลองทำไปด้วยในขั้นศีลในขั้นของในเรื่องของการสังวรนี้ก็คราวนี้พอเรามีความรู้มากขึ้นมันก็ไออุปนิสัยตรงนี้มันก็น่าจะทำให้เราทำได้ถูกต้องนะครับอาตมาก็นะครับอาตมามีมุมมองอย่างนี้นะครับโยมว่าไงครับเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญตอบพระคุณเจ้านิดหนึ่งเจ้าค่ะกับนมัสการนะครับคืออันนี้ก็เป็นการสนทนากันก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในฐานะผู้ที่ได้ร่วมฟังร่วมศึกษาในของธรรมยายพระอาจารย์สมบัติที่ท่านท่องเที่ยวในพระไตรปิฎกเชื่อมโยงในจุดต่างๆให้ผู้ฟังนะครับได้เข้าใจถ้าเราไปอ่านเองก็คงไม่ได้เหมือนที่ท่านบรรยายนะครับแต่ท่านบรรยายเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่เหมือนสรุปมาหลายๆในนะครับทำให้เราได้เรียกว่าเข้าใจในการอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับในหนังสือพระไตรปิฎกมากขึ้นซึ่งก็แน่นอนนะครับในเรื่องของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะที่พูดโดยกว้างๆโดยคลุมกว้างๆนะครับก็ประมาณนั้นคือควรจะเป็นไปตามลำดับหมายความว่าคือจะต้องศึกษาแต่ไม่ได้หมายว่าต้องจบนะครับปริยัติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบก่อนถึงจะปฏิบัติแต่เมื่อศึกษาสิ่งใดก็เรียนรู้สิ่งนั้นนะครับเพราะว่าคำว่าศึกษาเนี่ยในมหานิเทศท่านภาษาริบุตรท่านได้แจงไว้ตั้งหลายนายเลยนะครับศึกษานี่กว้างมากเลยตั้งแต่ขั้นฟังขั้นพิจารณาขั้นปฏิบัติรวมไปถึงขั้นบรรลุนี่ท่านก็ยังใช้คำว่าสิกขตินะครับย่อมศึกษาครับ
ราะฉะนั้นถ้าเป็นพระธรรมคำสอนซึ่งสาวกนี่นะครับไม่ได้รู้เหมือนกับพระภูมิภาคเพราะฉะนั้นพระสาวกนี่ก็จะต้องศึกษาในฐานะที่เป็นสาวกนี่นะครับก็ฟังตามในระดับตั้งแต่ผู้ที่เป็นปุถุชนนะครับฟังในท่านสงเคราะห์เป็นเสกขาด้วยก็ไปเป็นสูงสุดกับพระอาเสกขาซึ่งก็ต้องศึกษาตามสมควรนะครับแม้แต่พระอาเสกขาพระคือพระอรหันต์เนี่ยครับท่านยังเป็นบางครั้งเนี่ยท่านยังต้องมีการศึกษาเพื่อที่จะทรงไว้ซึ่งแบบแผนประเพณีของพระอริยะเพื่อที่จะสืบต่อไปในรุ่นต่อไปนะครับแต่ท่านไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะอบรมกายสิกขาเพื่อให้จะละกิเลสนะครับเพื่อที่จะให้อบรมปัญญาเพื่อละกิเลสท่านไม่ได้จุดประสงค์อย่างนั้นแต่ท่านศึกษาเพื่อให้เป็นการสืบทอดคำสอนนะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่าก็ทุกระดับเนี่ยท่านก็มีการศึกษาเหมือนกันแต่การศึกษาที่จะมันจะเหมาะสมที่สุดนั้นก็คือศึกษาแล้วก็รู้ตามด้วยนะครับปฏิบัติตามด้วยโดยทั่วไปก็ใช้คำว่าเมื่อรู้อย่างไรก็พิจารณาหรือทำตามอย่างนั้นแม้แต่กระทั่งเรื่องของอย่างที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาเรื่องของอินทรีย์สังวรก็ดีหรือพวกปฏิโมกสังวรอะไรพวกนี้นะครับรู้แต่ละข้อก็ศึกษาตามนั้นก็คือปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องว่าจะต้องรอจบทั้งหมดนะครับเพราะนั้นก็สิ่งสำคัญที่สาวกพึงใส่ใจไว้เสมอคือว่าเรายังไม่รู้นะครับพระศาสดารู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาไปแล้วก็น้อมประพฤติตามก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับซึ่งพระอาจารย์สมบัติท่านพูดอยู่เสมอบ่อยๆเลยนะครับในเรื่องของทรัพย์เนี่ยอริยทรัพย์ซึ่งถ้าเราเห็นว่าการอ่านก็ดีการฟังก็ดีการพิจารณาใคร่ครวญในพระธรรมคำสอนเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่มีค่าอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยมีการอบรมมีการเจริญขึ้นของจิตใจของตัวสังขารขันหรือสังขารธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่จะเกื้อกูลในธรรมะขั้นสูงยิ่งขึ้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยธรรมะเบื้องต้นขั้นศึกษาขั้นอบรมปฏิบัติก็จะเกื้อกูลต่อธรรมะขั้นสูงเป็นอริยทรัพย์ที่มีค่าอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเราก็จะไม่ประมาทในการที่จะรักษาที่จะเพิ่มพูนให้มากขึ้นนะครับครับก็ขออนุญาตแบ่งปันเพียงเท่านี้ครับค่ะขอโอกาสสนทนากับพระคุณเจ้านะเจ้าคะก็คือในความหมายของโยมนี่ก็คือหมายความว่าการเรียนพระปริยัติธรรมหรือว่าการฟังธรรมของพระอาจารย์สมบัตินันทิโกเนี่ยอันนี้เป็นยืนพื้นเลยนะคะเป็นสิ่งที่พระอรหันต์เนี่ยท่านจะไม่อิ่มในการฟังธรรมนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรายิ่งต้องฟังใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องฟังให้จบแล้วจึงเริ่มปฏิบัติเพราะจะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากนะคะสำหรับการฟังพระอาจารย์สมบัตินันทิโกถ้าฟังเข้าใจนะคะเราจะค่อยๆปฏิบัติธรรมไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อตรงจุดที่เราฟังไปแล้วเนี่ยเราเข้าใจเช่นพระอาจารย์บอกว่าสมาทานศีลน่ะได้บ่อยๆเราผิดศีลล่วงศีลไปแล้วไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วด้วยอกุศลจิตแต่เมื่อเราสมาทานก็ชื่อว่าศึกษาเรื่องศีลแล้วหรือว่ามีศีลสิกขาแล้วพอฟังแค่นี้นะคะเป็นภาษาไทยแค่ไม่กี่พยางค์เนี่ยระลึกขึ้นในใจได้เลยนะคะสามารถระลึกได้เลยนี่คือพอเราระลึกปั๊บเราเริ่มปฏิปัตติแล้วเราเริ่มมีปฏิปัตติศาสนาแล้วนะคะแล้วพอเราฟังอีก
พราะพระอาจารย์จะทบทวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาทบทวนเรื่องของกรรมบ้างอะไรบ้างแต่พระอาจารย์เนี่ยจะล้อตามพระไตรปิฎกแล้วท่านฉลาดในการดึงพระสูตรสำคัญสำคัญที่จำเป็นสำหรับการที่เราจะเริ่มลงมือเดินทางในมรรคมีองค์8เนี่ยพระสูตรที่พระอาจารย์คัดเลือกมาเนี่ยสวยงามทุกพระสูตรนะคะอย่างเช่นวันนี้ได้ฟังเรื่องของท่านพระศรีวลีมารดาของท่านพระศรีวลีเนี่ยมีครรภ์หลงอยู่ตั้งท้องก็นานนะคะนานเป็นปีเลยถ้าจำไม่ผิดก็คือ7ปีแล้วก็ครรภ์หลงอีก7วันอะไรลักษณะนั้นคือเป็นการตั้งครรภ์ที่ทุกข์ทรมานมากนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลานานผิดปกติทั้งที่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระอริยะบุคคลแล้วท่านยังต้องเสวยทุกขเวทนาแล้วพระอาจารย์ก็บรรยายตามพระไตรปิฎกนะคะว่าอ๋อที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าท่านในอดีตชาติอ่ะท่านไปสั่งปิดประตูเมืองก็คือมีลูกเป็นพระราชาแล้วก็ท่านเป็นพระมารดาในชาตินั้นแล้วก็ช่วยลูกในการบริหารบ้านเมืองหรือสู้กับข้าศึกศัตรูโดยสั่งวิธีการว่าให้ปิดประตูเมืองหมดเลยแล้วก็ลูกเนี่ยเปิดประตูเล็กๆเอาไว้ชาวบ้านก็สามารถออกไปหาอาหารหาน้ำอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอแม่รู้แม่ก็บอกว่าลูกไม่ฉลาดเลยที่แม่สั่งให้ปิดนะให้ปิดให้หมดปิดให้สนิทไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออก7วันหรืออะไรลักษณะอย่างนี้กรรมเนี่ยค่ะทำให้ท่านมีครรภ์หลง7วันเราก็นึกในใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโอ้พระไตรปิฎกเนี่ยสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมโดยที่ไม่ได้พูดเลยว่านี่คืออกุศลกรรมบถนะล่วงอกุศลกรรมบถข้อไหนอะไรยังไงแต่เป็นการบรรยายโดยลักษณะของพระสูตรนะคะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือไม่ว่าเราจะทำกรรมที่ไม่ดีเนี่ยวิบากกรรมมันจะออกมาแบบไม่ดีแล้วเราก็ทำให้เรามีความรู้ว่าโอ้การไปปิดทางเดินของคนอื่นเนี่ยมันให้ผลกับเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วก็การคลอดลูกหมายถึงว่าประตูที่ลูกเนี่ยจะออกมาทางช่องคลอดออกมาลืมตาดูโลกเนี่ยถูกปิดโดยผลของกรรมซึ่งอันเนี้ยเราฟังที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากในพระไตรปิฎกนะคะแล้วการฟังงานการฟังพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะเราฟังไปเรื่อยๆเถอะค่ะเดี๋ยวเราจะได้ความรู้ใหม่ๆบางทีเรื่องเนี้ยก็ฟังมาหลายรอบแล้วแต่ประเด็นเนี้ยเราไม่เก็ตเรายังไม่ปิ๊งตอนนั้นเราอาจจะกำลังใจลอยอยู่ไม่ได้ยินอย่างนี้ก็มีได้นะคะพอมาฟังใหม่ก็กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิของเราจะลงเขาเรียกว่าอะไรคะอย่างลากลึกลงไปมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของกรรมและผลของกรรมคราวนี้โดยส่วนตัวก็จะรู้สึกว่าโอ้เราไปปิดกั้นปิดประตูปิดทางอะไรคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีนะพอเวลากรรมให้ผลเนี่ยมันทุกข์ทรมานจริงๆนะคะแม้พระอริยบุคคลก็ไม่เว้นที่จะต้องรับผลของกรรมนะคะเพราะว่าท่านยังมีขันธ์5อยู่ขันธ์5ก็เป็นที่รับผลของบุญและบาปนะคะประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นประเด็นที่จะแบ่งปันก็คืองานฟังธรรมเนี่ยเราจะต้องฟังค่ะแล้วเราจะได้สิ่งใหม่ๆเพราะในพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยจะทำให้เราเกิดกุศลจิตกุศลเจตสิกคือตัวอโลภะเจตสิกนะคะความโลภเราก็จะลดลงนะคะอโทสะเจตสิกความโกรธเราจะลดลงเราจะมีขันติมากขึ้นเราจะมีเมตตามากขึ้นแล้วก็เมตตาเป็นด้วยอย่างนี้นะคะแล้วก็อโมหะคือปัญญาเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเช่นปัญญาเรื่องของกรรมและผลของกรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องของปัญญานะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยองค์ธรรมก็คือปัญญานั่นเองแล้วก็เป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกในเรื่องของกรรมเราจะมีได้ยังไงก็คือหูเราเนี่ยได้ฟังคำสอนแล้วก็พระไตรปิฎกก็คือสอนเรานะคะไม่ได้สอนใครจะสอนคนที่กำลังฟังแล้วก็เป็นบุญของคนนั้นที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็อันนี้ค่ะกิเลสเราอะเริ่มลดลงนะคะสังขารธรรมที่มาปรุงแต่งจิตฝ่ายดีเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตะล่อมเราให้เข้าสู่หนทางมรรคมีองค์8เราก็จะเริ่มเป็นคนที่มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ
ซึ่งเป็นขั้นศีลมากขึ้นตามที่พระไตรปิฎกจะค่อยๆสอนเราค่ะพระไตรปิฎกก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองนะคะคือพระรัตนตรัยที่เป็นพระศาสดาแทนพระผู้มีพระภาคในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ฟังนะคะก็ไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เลยนะคะแล้วจะไม่ได้พบกับความอัศจรรย์ที่มีแทรกอยู่ในคำสอนในพระไตรปิฎกแต่ถ้าเกิดใครเปิดใจรับฟังดีๆนะคะฟังไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกไม่ต่างกันนะคะจะเข้าใจเหมือนกันประมาณนี้ค่ะไม่ทราบตรงนี้พระคุณเจ้ามีอะไรจะแบ่งปันหรือจะร่วมสนทนาด้วยเรียนเชิญเจ้าค่ะก็เจริญพรนะครับก็อเสวนาจะภารนังปันธิตานังจะเสวนานะครับก็เมื่อก่อนนี้ไม่ได้เสพอย่างนี้นะครับก็เลยไม่มีศรัทธาค่อนข้างมากนะครับพอได้เสพแล้วคือจริงอาตมาโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนขี้ทุกข์ครับก็คืออยากจะออกจากทุกข์เร็วมากอยากจะได้ฌานอยากจะได้สำนักนู้นว่าดีก็ไปสำนักนี้ว่าดีก็ไปนะครับเช่นว่าเมื่อก่อนก็เคยไปฟังที่สนโมกนะครับที่ท่านพุทธทาสท่านพูดเราก็อาจจะไม่เข้าใจเจริญพรครับขออภัยแป๊บนึงโยมขออนุญาตแทรกเพราะว่ากะจะกล่าวแล้วก็ลืมบอกค่ะอย่านิมนต์อย่าเอ่ยตรงๆเจ้าค่ะเอ่ยเฉียดเฉียดก็พอให้พอนึกได้นะเจ้าคะโดยเฉพาะถ้าเกิดจะเป็นลักษณะของการที่จะกล่าวถูกกล่าวผิดอะไรลักษณะอย่างนี้ไม่อยากให้เอ่ยเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านที่เคารพรักที่นั่นแล้วมาฟังอ๋อไม่คือท่านพุทธทาสท่านก็แสดงตามพระไตรปิฎกอยู่แล้วท่านไม่ได้ยกอัตโนมัติแล้วก็มีอรรถกถาแทรกด้วยนะครับคือตอนนั้นเราอาจจะฟังแบบไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจริงๆคุณหมอก็น่าจะพออธิบายได้นะครับคือเวลาที่อาตมาทำสมาธิเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องนอกๆนะครับโยมเป็นความรู้นะครับไม่ใช่ว่าอะไรนะครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่แล้วกันนะครับคือเวลาอาตมานั่งธรรมดาเนี่ยประมาณ15นาทีเนี่ยมันจะชาหรือมันจะอะไรเนี่ยคราวนี้จะเกินเวลานะครับคือเล่าให้ฟังแบบอย่างนี้นะครับที่ว่าไปทำมาแต่จริงอาตมามองว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะครับคราวนี้มาทดลองแบบที่ว่าตรงเรื่องของระงับกายนะครับที่อธิบายว่าระงับลมหายใจตรงเนี้ยอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็เลยลองไปทำดูก็คือว่าการหายใจเนี่ยคือแบบโยมอาจจะฟังแล้วก็อาจจะแบบคือมันแบบทำการหายใจให้หายไปอะครับแล้วคราวนี้ไอ้ตรงเนี้ยคือมันไม่ได้หายใจเต็มร้อยคือทำให้มันเบาที่สุดแทบจะไม่มีความรู้สึกว่าหายใจไอ้ตรงนี้พอจะมาทำแล้วจะมาจะนั่งได้นานมากนะครับนั่งได้เป็นชั่วโมงครึ่งหรือถึง2ชั่วโมงนะครับโดยที่พอลืมตาหรือว่าออกจากตรงนั้นมาตรงนี้มันก็รู้สึกว่าปกตินะครับขาเราไม่ได้ชาซึ่งโดยปกติถ้าเรานั่งนานๆเนี่ยมันจะเกิดการชาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบ่งปันนะครับอาตมาว่ามันไม่มีสาระอะไรหรอกแต่ว่าทดลองทำแบบนั้นดูนะครับมันก็เอ๊อันนี้มันไม่พัฒนาเลยเพราะว่าเราไม่มีความรู้นะครับเราไม่สามารถคืออาจจะเป็นอุปทานหรือเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็คือแบ่งปันเป็นความรู้นะครับว่าความรู้พระไตรปิฎกนี้มันจะต้องละเอียดโดยเฉพาะอรรถกถาเนี่ยต่อมานะครับคือนักเรียนบาลีเนี่ยจะรู้ทุกคนเลยว่าอรรถกถานี้แต่งโดยพระอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นท่านหรือไม่เป็นพระอรหันต์ก็ท่านต้องเป็นอริยบุคคลนะครับก็คืออย่างเช่นท่านพุทธโฆสาจารย์หรือว่าท่านอื่นๆที่แต่งอรรถกถานะครับเพราะว่าท่านมีความคือโยมมีความรู้โยมอธิบายได้นะครับว่าทำไมแต่งได้อะไรเงี้ยนะครับคือในเรื่องของอรรถกถาเรื่องของพระไตรปิฎกเนี่ยอาตมายืนพื้นเลยครับว่าจะต้องศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบให้ดีให้รอบด้านนะครับเวลาจะกล่าวอะไรเนี่ยอาตมาจะพยายามที่สุดเวลาจะแสดงธรรมหรือว่าอะไรเงี้ยจะต้องมีที่อ้างอิงนะครับไม่เป็นอัตโนมัติเพราะกลัวมากเหมือนกันนะครับจะต้องมีอ้างอิงมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นสังคมพระทั่วไปก็เราก็เห็นแต่เราก็จะไม่นี่แต่เรารู้ว่าเราจะต้องอ้างอิงพระไตรปิฎกเล่มไหนสูตรไหนเราจะต้องอ้างอิงแล้วก็แสดงไปตามลำดับอย่างนั้นนะครับเราจะไม่แสดงอัตโนมัติของตัวเองอะไรเงี้ยคือนะครับอันนี้ความรู้การเสพอะไรเนี่ยอาตมาก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับที่มาเจอโยมที่เป็นกลุ่มคณะที่ศึกษาแล้วก็มีทิฏฐิตรงกันนะครับคือเราฟังคำสอนท่านพระอาจารย์สมบัติแล้วแบบมันมีศรัทธามากนะครับตอนที่ท่านแสดงเราตอนที่เราฟังเนี่ยเรามีศรัทธามากโอ้โหอยากจะเก่งเหมือนท่านอะไรเงี้ยแต่เราภูมิเราไม่ได้นะครับก็คือจริงๆอ่ะเรามีทิฏฐิตรงกันก็คือการเผยแผ่
ธรรมะของพุทธเจ้าเราอาจจะได้ยินจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นเยอะนะครับอาตมานี่ดินเยอะมากตั้งแต่สันติอโศกที่ท่านแสดงท่านก็แสดงตามพระไตรปิฎกนะครับสันติอโศกนะครับแต่ว่ามันมีบางมุมมันไม่เข้ากับเรานะครับแล้วก็หลายๆที่ที่แสดงก็แสดงตามพระไตรปิฎกทั้งนั้นแล้วก็มีบางมุมที่เราก็ไม่พูดง่ายๆว่ามันไม่เข้าอ่ะมันไม่ค่อยนี้แต่พอมาฟังท่านพระอาจารย์สมบัติด้วยกิริยาท่าทางที่ท่านแสดงออกมานะครับว่าท่านมีเมตตามากนะครับคือกิริยาท่าทางท่านไม่ได้ไปว่าร้ายใครไม่ไปพาดพิงให้ใครเสียหายนะครับอันนี้ก็คือเลยว่าเราก็อยากจะเจริญรอยตามท่านครับก็พยายามอยู่ตอนนี้ก็ฟังก่อนอันดับแรกเปิดทางไปก่อนนะอันดับ2ก็มาทําแบบที่ท่านเคยทําที่ท่านเคยบอกนะครับว่าท่านจะต้องมานั่งอ่านเป็น10รอบในหน้านั้นนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจชํานาญนะแต่ว่าอย่างเราปัญญาอย่างเราอาจจะ20รอบหรืออะไรอย่างงี้ก็เรียนบาลีก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับอาจจะแปลหลายๆรอบ10รอบ20รอบอะไรเงี้ยเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมนะครับที่เรามีการเสวนาธรรมกันอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็รู้สึกคือถ้ามันไม่งั้นมันก็จะห่างเหินนะครับห่างเหินจากพระธรรมมันก็จะไปทำกิจอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนานะครับญาติโยมทุกท่านครับค่ะก็ตอนนี้เรื่องวิจิกิจฉาน่าจะพอสมควรแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราก็สนทนากันมาเป็นชุดใหญ่นะคะในเรื่องของนิวรณ์ก็สนทนาจะมีวิจิกิจฉาด้วยเรื่องของสังโยชน์ก็สนทนาไปแล้วนะคะท่านใดสนใจก็ไปค้นคลิปเก่าๆใน YouTube ได้เลยนะคะเข้าไปในช่องของของที่อาจารย์เผชิญโพสต์ลงมานะคะแล้วก็เข้าไปหาเรื่องเก่าๆฟังนะคะจะมีเรื่องของวิจิกิจฉาก็ประชุมปรึกษาว่าพรุ่งนี้เราจะสนทนาธรรมกันเรื่องอะไรดีคะเดี๋ยวยังมีเวลาเดี๋ยวยังมีเวลาอาจารย์เผชิญพูดรีซ้ำอีกนิดนึงการละวิจิกิจฉาเรื่องทำ6ประการจังเผชิญเดี๋ยวเพิ่งยังมีเวลาครับตรงนี้สำคัญก็ในนิวรณบัพพะนะครับในสติปัฏฐานสูตรนี่ก็จะมีการละนิวรณ์แต่ละประเภทท่านก็จะมีธรรมะสำหรับละนิวรณ์แต่ละประเภทนะครับซึ่งวิจิกิจฉานี่ก็หลายท่านคงได้อ่านแล้วมั้งในที่พี่ภาคินโพสต์ไว้นะบางทีมันต้องอาศัยขยายเนาะถึงจะเห็นชัดนะครับนิวรณบัพพมะสำหรับละวิจิกิจฉาก็โอเคนะครับกำลังดูหนูขออนุญาตเสริมอาจารย์เชิญก่อนนะครับเชิญครับได้ฟังพระอาจารย์สมบัติมาพอดีนะคะท่านก็แสดงว่าสิ่งที่จะละวิจิกิจฉาได้เนี่ยคือการตรึกธรรมะคือการคิดตามพระธรรมคำสอนเพราะว่าพระธรรมคำสอนที่ว่าเป็นเนื้อความในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยค่ะจะช่วยให้เราคลายความสงสัยในพระพุทธเจ้าได้โดยการฟังจริยาปิฎกนะคะฟังคัมภีร์พุทธวงศ์ฟังเรื่องของพระเวสสันดรหรือว่าการบำเพ็ญบารมีของพระผู้มีพระภาคนะคะฟังมหาปุริลักษณะของพระผู้มีพระภาคก็จะหมดความสงสัยในรูปกายแล้วก็ในอดีตชาติของพระผู้มีพระภาคนะคะจนกระทั่งได้ยินได้ฟังเรื่องของการตรัสรู้ในคืนวันวิสาขบูชาก็จะหมดความสงสัยในพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเกิดใครไม่ฟังนะคะก็จะคิดนู่นนี่นั่นไปนะคะก็เป็นอกุศลจิตที่สงสัยในพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็สิ่งนี้นำปฏิสนธิในอบายภูมิได้ด้วยนะคะถ้าสงสัยแล้วล่วงอกุศลกรรมบท ด้วยการวิจารณ์นะคะเช่นอุ้ยจะจริงเหรอเกิดมาปุ๊บเดินได้เลยเนี่ยเพราะว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบนะคะชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าตัวเองเกิดมาก็ต้องนอนอย่างเดียวอ่ะเดินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
เมื่อฟังธรรมไปเรื่อยๆนะคะตึกธรรมะตามไปด้วยพระธรรมทั้งหมดในพระไตรปิฎกก็คือพระธรรมรัตนะก็จะหมดความสงสัยในพระปริยัติธรรมนะคะว่าสิ่งนี้นำออกจากทุกข์ได้แน่แล้วก็เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเคารพบูชาด้วยนะคะพระธรรมรัตนะแล้วก็หมดความสงสัยในพระสังฆรัตนะคือพระสงฆ์ทั้งหมดนะคะตั้งแต่ท่านพระสารีบุตรลงมาท่านอัญญาณโกณฑัญญะท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระอนุรุทธะท่านพระอานนท์นะคะพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางพิมพาก็เป็นพระอรหันต์พระราหุลพระเจ้าสุทโธทนะครอบครัวของพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์หมดเลยนะคะแม้พุทธมารดาที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะคะถ้าจำไม่ผิดท่านก็เป็นพระอริยบุคคลนะคะก็จะหมดความสงสัยผิดเหรอคะเชิญค่ะอ๋ออยู่ชั้นดุสิตขอบคุณค่ะก็เสริมคุณหมออีกนิดนึงครับก็ช่วงเช้าก็ฟังที่พระอาจารย์สมบัติท่านพัฒนาพุทธคุณท่านก็พูดถึงนี่นะครับที่ว่าจะบรรเทาแล้วก็ละความสงสัยคือการเจริญพุทธคุณเป็นต้นหรือศึกษาหรือฟังในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอันนี้ก็แน่นอนโดยตรงเลยนะครับสำหรับในธรรมะสำหรับละวิจิกิจฉาที่อัตถกถาท่านอธิบายไว้นะครับคือจริงๆโดยตรงนั้นส่วนใหญ่จะพูดถึงโยนิโสมนสิการละนะครับคือในนิวรณ์ทุกข้อเนี่ยจะละได้ด้วยโยนิโสมนสิการละแต่ยังมีธรรมะอีก6ประการสำหรับวิจิกิจฉาเนี่ยนะครับก็คือ1ความเป็นพหูสูตรนะครับการได้ยินได้ฟังมากก็จะช่วยทำให้ละบรรเทาความสงสัย2ความเป็นผู้สอบถามครับเกิดบางครั้งข้องใจก็ถามผู้รู้นะครับก็ช่วยได้บรรเทาได้ละได้ระดับหนึ่งนะครับข้อ3ความเป็นผู้มีปกติรู้ปกติในพระวินัยก็คือรอบรู้ในพระวินัยนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าเป็นพระวินัยทอนอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะไม่สงสัยในเรื่องของพวกสิกขาบทเรื่องข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายนะครับข้อต่อมาข้อ4คือความเป็นผู้มากไปด้วยอธิโมกข์ก็คือการน้อมไปนะครับการตัดสินใจโปร่งใจเชื่อในสิ่งที่ฟังในสิ่งที่ศึกษาโดยเฉพาะในพระไตรปิฎกนี่นะครับก็ถ้าแน่นอนนะครับว่าพระพุทธเจ้าหรือพระยะสาวกทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีการมาหลอกมาลวงเราให้เชื่อนะครับคือท่านจะหลอกเราทำไมแต่สิ่งที่ท่านประกาศที่ท่านแสดงเป็นสิ่งที่จริงแท้แล้วก็มีประโยชน์จริงๆถ้าเราน้อมไปอย่างนั้นนะครับก็จะช่วยละความสงสัยและวิจิกิจฉาได้ข้อ5คือความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรอันนี้เกือบทุกข้อเลยนะครับนิวรณ์ทุกข้อนี่จะละได้ด้วยกัลยาณมิตรคือเป็นผู้คบหาสัตบุรุษนั่นเองนะครับเพื่อนที่ดีข้อสุดท้ายคือการกล่าวถ้อยคำที่เป็นสัปปายะเวลาคุยก็คุยเรื่องที่จะทำให้สติสัมปชัญญะเจริญขึ้นนะครับก็จะช่วยละวิจิกิจฉาครับมีเวลานิดหน่อยเชิญพี่ภาคินหรือคุณหมอครับก็ขอบพระคุณมากค่ะก็เป็นการทบทวนนะคะจริงๆก็คือการฟังธรรมนั่นเองแล้วก็การคบกัลยาณมิตรเนี่ยสูงสุดคือพระผู้มีพระภาคคือพระไตรปิฎกนะคะรองลงมาก็คือครูบาอาจารย์ที่พูดตามพระไตรปิฎกนะคะเราจะไม่ยึดติดในตัวบุคคลนะคะต้องกากบาททิ้งเลยนะคะโดยเฉพาะพระอาจารย์สมบัตินันทิโกท่านก็ไม่เคยที่จะเรียกร้องให้ใครมาติดในตัวท่านนะคะท่านก็เลยหายตัวไปเลยไม่ต้องเจอไม่ต้องคุยไม่ต้องคบไม่ต้องสนิทสนมใดๆลาภสักการะสรรเสริญอะไรท่านก็ไม่ต้องการนะคะเพราะว่าท่านเคารพพระรัตนตรัยมากท่านก็เลยไปปีกวิเวกอย่างนี้นะคะสำหรับอันนี้เป็นจุดสำคัญมากที่
คือการแสดงออกของพระอาจารย์สมบัติเนี่ยค่ะล้อตามพระธรรมคำสอนหมดเลยค่ะทำให้ยิ่งเคารพแล้วก็อยากที่จะฟังธรรมของท่านโดยที่ไม่อยากจะฟังของคนอื่นมากนักนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเสียเวลาแต่ถ้าฟังของพระอาจารย์สมบัติเนี่ยมันได้ผลที่สุดนะคะตรงๆเลยไม่มีอ้อมค้อมเลยนะคะแล้วก็เป็นการปลูกอัธยาศัยของเราเพื่อแทงตลอดอริยสัจ4ด้วยเพราะเราไม่เสียเวลาไปแวะเวียนในตัวบุคคลใดๆนะคะเพราะบางทีตัวบุคคลนั้นทำให้เราผิดหวังทีหลังก็หลายคนก็จะเจอประสบการณ์อย่างนี้นะคะซึ่งมันไม่ถูกเราจะต้องยึดมั่นในพระรัตนตรัยในพระธรรมคำสอนเท่านั้นค่ะแล้วก็นี่คือกัลยาณมิตรสูงสุดก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะแล้วก็การฟังธรรมการสนทนาธรรมการสอบถามมันก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมคะในเรื่องของการสนทนาธรรมตามการฟังธรรมตามการสมถะตามการวิปัสสนาตามการพอเรามาสนทนากันเนี่ยมันก็ต้องมีการคุยการสอบถามปรึกษากันได้อย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่ในสิ่งที่อาจารย์เผชิญนำมานะคะส่วนเรื่องของอธิโมกนั้นอธิโมกกับศรัทธาเนี่ยจะคล้ายๆกันคือถ้าเราเป็นคนว่าง่ายพระธรรมคำสอนพูดยังไงเราก็คล้อยตามก็ศรัทธาเนี่ยก็คือความเชื่อในพระธรรมคำสอนนั่นเองแต่สำหรับคนที่ศรัทธายังไม่มากเราก็เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นปุถุชนคนหนากิเลสเยอะอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของศรัทธาก็จะไม่มากอธิโมกก็จะไม่มากมันก็จะเป็นตัวกั้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจตสิกต่างๆที่แต่ละคนมีนะคะตอนนี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วนะคะปรึกษาที่ประชุมค่ะว่าพรุ่งนี้อยากฟังเรื่องอะไรอยากให้สนทนาเรื่องอะไรเจ้าคะพระคุณเจ้ามีข้อพระคุณเจ้าเสนอไปเลยค่ะถ้าให้โอกาสอาตมาก็คือตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาโยนิโสมนสิการยินดีเจ้าค่ะเจริญพรหัวข้อโยนิโสมนสิการนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเสริมต่อพระคุณเจ้านิดนึงเรื่องของอานาปานสติถ้าพระคุณเจ้าฟังพระอาจารย์สมบัติบรรยายเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นบัพพะแรกเลยนะคะคือเรื่องของอานาปานสติพระอาจารย์สมบัติบรรยายอย่างละเอียดตามพระไตรปิฎกเป๊ะนะคะว่าให้ทำอย่างไรถ้าคนจับลมหายใจไม่ได้ให้นับก่อนนับแบบไหนแต่ถ้าคนมีสติอยู่ปลายจมูกได้ให้ระลึกอย่างไรนะคะจริงๆเคยฟังนะแต่ว่ามันฟังแบบผ่านๆนะครับตอนนี้อาตมาก็คือฟังไปก่อนแล้วค่อยมาทวนทีหลังก็คือถ้าฟังใหม่มันก็จะมีความรู้ขึ้นอย่างที่โยมหมอบอกนะครับพอเราได้ฟังใหม่มันก็เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ศรัทธาใหม่ก็เกิดไอ้ตอนนั้นเราอาจจะง่วงซึมหรืออาจจะอะไรพอได้ฟังใหม่อ้าวตายแล้วทำไมไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะเจริญพรใช่เจ้าค่ะก่อนเราจะเริ่มทำสมถะภาวนาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นิดนึงว่า1เราต้องสมาทานศีลดีต้องเป็นคนที่มีศีลดีนะคะแล้วเราจะต้องตั้งจิตตั้งรู้วัตถุประสงค์อ่ะว่าเราจะอานาปานสติไปเพื่ออะไรนะคะคำตอบก็คือเพื่อละนิวรณธรรมทั้ง5คือกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะวิจิกิจฉาอุทธัจจกุกกุจจะพวกเนี้ยที่คอยกุ้มลุมแบบมาแย่งชิงพื้นที่ตลอดเลยอ่ะในชีวิตอ่ะแต่ถ้าเราไปนั่งหูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเราก็บอกกับตัวเองว่าจะเจริญอานาปานสตินะจะทำสมาธิเพื่อไม่ให้กิเลสนิวรณ์มากุ้มรุมจิตแล้ววัตถุประสงค์ของการทำสมถะในพระพุทธศาสนาคือเพื่อเป็นบาตรของวิปัสสนานะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะออกจากสมาธิแล้วเนี่ยค่ะโยมแนะนำว่าจะต้องฝึกเจริญวิปัสสนาด้วยทีนี้เจริญยังไงก็ต้องไปสะสมพระปริยัติก่อนว่าวิปัสสนาที่หนึ่งอ่ะต้องทำอะไรต้องรู้อะไรถ้าเรายังไม่รู้เราก็ไปค่อยๆเพิ่มความรู้ในพระปริยัติในส่วนนั้นเจ้าค่ะพอหนึ่งได้ทำเราก็ไปวิปัสสนาสองคืออะไรนะอ๋อปัจจยปริคหายานะปัจจยปริคหายานะเราต้องรู้อะไรนะเราต้องรู้ปัจจัย24มหาคัมภีร์มหาปัฏฐานอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราก็จะกลายเป็นว่าถูกผักเราจะถูกผักให้กลับไปเรียนกอไก่ขอไข่ขอขวดในพระพุทธศาสนาใหม่ทั้งหมดเลยคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราไม่ได้สะสมมาตั้งแต่อดีตนะถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกเยอะเยอะเยอะสะสมเป็นหลายๆชาติขึ้นไปนะครับอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เคยบวชในพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้าอดีตที่ล่วงมาแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกนะ
ครับก็อาจจะท่านก็จะเราก็เคยได้ฟังมามากนะครับว่าอุบาสกท่านนี้ฟังแค่นี้เอ๊ะทำไมมันไม่ใช่แบบที่เราต้องไปศึกษาพระไตรปิฎกจริงไม่ใช่ก็คือเป็นเรื่องของอดีตชาติที่ท่านได้สะสมก่อนอะไรอย่างเงี้ยอาตมาก็เข้าใจตรงนี้นะครับว่าการศึกษาพระไตรปิฎกอะไรทำไมเรายังไม่เข้าใจตรงนี้แสดงว่าอดีตชาติเรายังไม่ได้สร้างมาเลยนี่เราต้องเร่งนะต้องเร่งสร้างแล้วเจริญพรอนุโมทนาเจ้าค่ะงั้นก็ขอไม่ทราบใครจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะท่านพระไพศาลครับท่านพระไพศาลครับเดี๋ยวสวดมนต์เสร็จแล้วท่านอย่าเพิ่งออกนะครับผมอยากจะถามอะไรท่านหน่อยนึงนะครับโอเคสวดมนต์แล้วอย่าเพิ่งออกนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอนุโมทนาสาธุญาติโยมทุกท่านท่านครับท่านพระไพศาลครับเจริญพรครับไม่ผมจะทักคุยท่านเรื่องไอ้ดวงไฟพญานาคนั่นนะครับแล้วท่านตอนนี้ท่านพักอาศัยอยู่ท่านเคยเห็น